ึ่งวันนี้นะฮะเมื่อวานมีโอกาสได้ไปชมแล้วถึงแม้จะกว่าจะได้ชมก็คือคอนเสิร์ตเริ่มไปประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ต้องบอกว่าสนุกมากจริงๆนะฮะสำหรับคาสเซ็ตเฟสติวัล2นะฮะต้องบอกว่าเขาจัดไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะที่ Royal Paragon Hall นี่แหละต้องบอกว่าคอนเสิร์ตมีความยาวทั้งหมด4ชั่วโมงนะฮะหลายคนคือแบบแทบไม่นั่งเก้าอี้อ่ะคือซื้อมาคือไม่ได้นั่งเก้าอี้นะฮะพอแดนกันตั้งแต่เพลงแรกยันถึงเพลงสุดท้ายนะฮะแล้วก็เป็นการรวมเพลงในยุคแบบตลับเทปนี่แหละศิลปินดังในยุค90กว่า20ชีวิตนะฮะขึ้นเวทีด้วยกันนะฮะเปิดเวทีมาด้วยนี่เลยพี่มอสปฏิภาณนะฮะที่มาพร้อมกับแขกรับเชิญลูกสาวพี่มอสก็คือน้องสโนนะฮะแล้วก็มีน้องนาวานะฮะลูกสาวของพี่อ้อมพิยดานะฮะเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันไงเขาก็แบบมาเป็นแดนเซอร์ให้กับคุณพ่อนะฮะนาวาก็แบบมาเป็นแดนเซอร์ให้กับคุณอาเนี่ยแหละฮะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักต้องบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยเราจะเห็นหลายคนเอาลูกขึ้นเวทีนะฮะเยอะเลยนะฮะอ่ะต่อด้วยคู่จิ้นนะฮะพี่อ้อมสุนิสานะฮะก็มาโชว์อันนี้เป็นโชว์ของพี่อ้อมนะฮะมีลานาคัมมินแอนทิติมานาวินต้านะฮะซึ่งนาวินต้าเนี่ยเจ้าตัวบอกกลางเวทีเลยนะบอกว่าเนี่ยเป็นการกลับขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในรอบ9ปีนะฮะเหตุเพราะลูกสาวทั้ง2คนน่ะไม่เชื่อไงว่าพ่อเป็นนักร้องดังมาก่อน ก็เลยต้องมาขึ้นคอนเสิร์ตนะฮะให้ลูกเห็นนะฮะว่าเนี่ยพ่อเป็นนักร้องดังมาก่อนนะนะฮะก็มาขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ต่อกันด้วยนะฮะนักร้องตาดำๆใครฮะพี่พันธ์วรการนะฮะมาพร้อมกับแขกรับเชิญพี่ชายคนสนิทเนี่ยแหละฮะพี่พลพลนะฮะพี่พันธ์กับพี่พลพลก็มาโชว์ด้วยกันนะฮะจากนั้นก็มันกันต่อกับนาตาลีนะฮะมาลึกกึ๋ยมาลึกกึ๋ยนะฮะแล้วก็ยังมีไทอัมคิงดอมไทอัมคิงดอมไทอัมคิงดอมก็คือแบบโอ้โหเต้นสุดมันอยู่เหมือนกันนะฮะมันเลยมันมากนะฮะแล้วก็ต่อกันด้วย 2,002 ราตรีนะฮะถือว่ามาฉลอง20ปีบนเวทีนี้แบบจัดเต็มนะฮะแต่ก็มากันแค่4สาวนะฮะก็มีพี่ยิงรัฐาพี่คัตวิยาแล้วก็มีพี่เบลพี่วาวานะฮะที่มาโชว์กันคือเขาเต้นเมื่อก่อนยังไงทุกวันนี้เขาก็ยังเต้นได้แบบนั้นแต่ฉันก็ยอมใจพวกเขาจริงๆอายุอนามก็คือมันก็ต้องโตกันแล้วใช่ไหมฮะแต่เขาก็ยังเต้นได้สุดอยู่เหมือนกันแต่ละคนเป็นนักเต้นอยู่แล้วพี่เบลพี่หวาก็สอนเต้นเธอแต่อายุอนามสอนเต้นยังไงก็ช่างแต่มันก็ต้องเหนื่อยไหมอ่ะมันก็ต้องเหนื่อยไหมถึงแม้จะมีหอบกันบ้างแต่เขาออกกำลังกายทุกวันไม่ใช่เราไม่แต่ฉันรู้สึกว่าเขาสุดมากจริงนะฮะฉันถึงแม้ฉันจะโยกนิดเดียวฉันยังรู้สึกเหนื่อยเลยนะฮะความสนุกต่อมาด้วยไอซ์แลนด์ยูนะฮะเพลงดังก็เพียบนะฮะพี่นัทมีเรียพี่นัทมีเรียก็แบบเพลงซึ้งๆพอๆก็มาเพลงดังก็มานะฮะเมื่อวานนี้ฉันไปพี่อ้ําก็แบบมามอบชาดอกไม้หน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทัทยังนะฮะทัทยังก็จัดเต็มมากๆดูเมื่อจะได้ดูอะไรคือมีหมดนะฮะ I believe I believe อะไรก็ไม่ใช่เพลงร้องผิดปะไม่ผิดไม่ผิดใช่ไหมฮะแล้วก็พี่ทาทาเอาใครขึ้นมาเวทีด้วยไหมน้องน้องเลนะฮะในยุคที่แบบศิลปินเอาลูกมาพบปะแฟนๆแล้วนะฮะก็น้องเลขึ้นมาเจอกับพี่ๆนานากันบนเวทีด้วยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายความมันกันด้วยพี่เจตรินนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหสนุกสนานมากๆก่อนที่จะรวมกันทั้งหมดนะฮะศิลปินทั้งหมดก็มาจอยกันหน้าเวทีรวมกันเจอกับแฟนๆนะฮะเรียกว่าฟินเต็มอิ่มกันมากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตถือว่าหลายคนถึงแม้จะไม่ได้ไปชมในฮอลล์วันนี้เรามีประมวลภาพความสนุกมาให้ได้ชมกันฮะที่ให้มามันคือ
็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันนะครับเรียกว่าฟินกันจุกๆไปยุค90มันเหมือนแบบวัยเดียวกันหมดเลยอ่ะรู้สึกแบบทุกคนทันกันหมดอะไรอย่างนี้ร้องเล่นเต้นตามได้นะฮะชอบนะอย่างไอซ์บอกว่าเนี่ยทุกคนจำได้ไหมอย่างเงี้ยก็คือเอาเทปมาแล้วแบบถ้าเราอยากฟังเพลงที่เราชอบบางทีกอมันก็อาจจะไม่ตรงแล้วก็นับจำนวนหมุนไม่เคยเหรอคะเคยแต่ว่าฉันไม่ได้นับจำนวนหมุนไอ้คณะจำนวนหมุนฉันรู้จักอะไรรู้ไหมสมัยก่อนอ่ะมันจะมีขีดข้างในใช่ฉันรู้จักขีดมันจะมีขีดอย่างนี้เลยหมุนแล้วหมุนให้พอดี